านประกาศรางวัลออสการ์นะคะก็มีการจัดมาแล้ว89ครั้งค่ะและเช้าวันจันทร์นี้นะคะตามเวลาประเทศไทยก็จะเป็นปีที่90เรารอดูโชว์ลุ้นผลรางวัลและเรื่องไม่คาดฝันของคนดังฮอลลีวูดที่มารวมตัวกันเกือบ 3,000 คนในคืนเดียวโดยงานระดับโลกนี้นะคะก็มี True Vision เจ้าเดียวที่ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดต่อเนื่องเกือบ30ปีถ้าจำได้กันนะคะปีก่อนเนี่ยไฮไลท์ก็ยังอยู่ที่กระแสออสการ์โซไวท์หรือว่าการต่อต้านการเหยียดสีผิวมีการกัดจิกโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เหตุการณ์ช็อกโลกของวอร์เรนเบตตี้ค่ะที่ประกาศชื่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีผิดจากภาพยนตร์เรื่องมูนไลท์เป็นลาลาแลนั่นเองมามุกมิสยูนิเวอร์สเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นคะแล้วทำไมคุณป้าลาลาแลนด์คุณป้าเอ่ยว่าเป็นลาลาแลนด์นะคะวันนั้นนะคะออสการ์ก็โชคดีค่ะมีพิธีกรอย่างจิมมี่คาเมลพูดแก้สถานการณ์แต่ว่าคนดูทาง True Visions นะคะก็จะมีทีมภาคมืออาชีพช่วยอธิบายเหตุการณ์จนหน้าจอเนี่ยไม่เดดแอร์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณวารินสัจเดลนั่นเองก็เหมือนกับนั่งชมอยู่กับคุณผู้ชมก็เหวอไปพร้อมๆกันเลยฮะว่าอ้าวคือแบบปฏิกิริยาเป็นธรรมชาติเลยฮะโดยคุณวารินสัจเดลนะคะจบปริญญาโทจากวิทยาลัยเอเมอร์สันสหรัฐอเมริกาเริ่มจ็อบภาคกับ True ด้วยงานหินเลยค่ะอย่างเหตุการณ์ตึก World Trade Center ถล่มก่อนจะได้รับโอกาสภาคงานประกาศรางวัล นะคะโดยเฉพาะออสการ์ที่ทำมาเกือบ16ปีเรียกได้ว่านานที่สุดในประเทศเลยล่ะค่ะปีแรกๆมันอาจจะยากกว่าปีต่อๆไปเพราะว่าถ้าพี่บอกว่าพี่ทำการบ้านตลอดเนี่ยมันก็คือสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆบังเอิญโชคดีว่าพี่ทำข่าวต่างประเทศเพราะฉะนั้นพิธีกรพูดอะไรมาเราก็เก็ทมุกเลยแต่พยายามจะไม่แปลมุกตลกเขาเพราะว่าคนไทยไม่ขำหรอกครับแต่อาจจะแค่บอกว่าเขาพูดเรื่องอะไรคือก่อนงานในพี่นอนไม่หลับพูดตามตรงมันสนุกตรงนั้นนะฮะตรงเรดคาร์เพ็ตซึ่งข่าวดีคือปีนี้มีโดยเรดคาร์เพ็ตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบlively กว่าบนเวทีออสการ์อเมริกาเนี่ยเขา strict เรื่องของการอ่านตามเทเลพรอมเตอร์มากๆยกเว้น acceptance speech แล้วก็พยายามไล่ดูหนังให้ครบทุกเรื่องแต่พี่จะไม่แสดงออกเวลาภาคนะครับว่าพี่เชียร์เรื่องไหนอยู่ไม่คาดหวังอะไรกับผลออสการ์มากเพราะรู้ว่ามันเป็นการเมืองเพราะเราชอบเรื่องไหนเราชอบไปเลยครับInside Weekend Special นะคะเวลา 19:55 นาทีคืนนี้ค่ะทีมข่าวของเราจะก่อติดกระแสออสการ์พาไปนั่งคุยกับคนไทย2คนแรกที่ได้รับการเชิญอย่างเป็นทางการให้ไปร่วมงานประกาศรางวัลนะคะรับประกันเลยว่าถ้าคุณดูเนี่ยคุณก็จะได้เห็นหน้าตาสุจิบัติของงานที่ไม่เคยถูกนำมาโชว์ที่ไหนแต่ว่าโชว์ในสกู๊ปของเราที่แรกห้ามพลาดเลยค่ะ